คือฉันจะมาขออ๋อไม่ต้องขอโทษผมก็ได้ครับมันเป็นอุบัติเหตุอะขออโหสิกรรมนะคะฮะอโหสิกรรมถึงฉันจะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่คุณบาดเจ็บก็เป็นเพราะฉันเป็นสาเหตุอโหสิกรรมให้ด้วยนะคะอ๋อครับครับผมอโหสิกรรมให้ครับคุณแก้วก้าวกิ่งแก้วค่ะอุ้ยขอโทษครับอโหสิกรรมให้ค่ะอ๋อครับงั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วค่ะนะคะอาหารเย็นค่ะคนไข้มีคนดูแลป้อนอาหารแล้วใช่ไหมคะโอ้ยไรครับเดี๋ยวผมรอมานะกลับมาดีกว่าครับอีกอย่างผมก็ยังไม่ค่อยหิวด้วยนะเดี๋ยวฉันช่วยระหว่างรอมานะแล้วกันนะคะเอ้ยคุณช่วยผมจริงๆใช่ไหมครับโทษทีค่ะคือฉันไม่เคยป้อนอาหารใครมาก่อนเลยอะค่ะกลัวทำได้ไม่ดีค่ะโอ้คุณไม่เป็นไรครับตักๆมาเถอะได้ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะครับกลายเป็นว่าต้องมารบกวนคุณเลยอ่ะให้ฉันช่วยเถอะค่ะที่คุณต้องมาลำบากก็เพราะฉันนี่นะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพราะคุณคนเดียวหรอกครับผมเองก็ไม่ทันระวังต่างหากเพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่มองก็ที่ร้านนั้นมีแต่อะไรที่น่าสนใจนี่นะตั้งแต่ผมวิ่งมานั่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นเขาอ่ะผมก็เลยสนใจเป็นพิเศษน่าจะสวยน่าดูนะคะเรียกว่าน่ากินดีกว่าครับทำไมคุณไบพูดแบบนั้นล่ะคะไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยนะคะผมหมายถึงลุงรถเข็นไอติมครับอะไรนะคะคือตอนเด็กๆนะครับจะมีลุงรถเข็นไอติมเนี่ยชอบเข็นรถเข้ามาขายในซอยบ่อยๆแล้วผมเนี่ยก็ชอบกินไอติมของลุงแกมากแต่พอตั้งแต่โตมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอลุงเขาอีกเลยจนเมื่อวานน่ะผมได้ยินเสียงป๋องแป๋งของลุงแกผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เจ้าเดียวกันนะไอติมลุงแป๋งคุณก็รู้จักเหรอครับชอบมากเลยค่ะไอติมขายแค่วันละรสให้ท็อปปิ้งเยอะกว่าไอติมขายถ้วยละ5 บาทแต่ถ้า2 ถ้วยขาย11 บาทเพราะบวกค่าคิดเลข